ที่ประพฤติธรรมที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่ไปอยู่ที่ตำราไม่ไปอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะนอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจำตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวตามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกำหนดของนอกกายนอกใจเราเช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเช่นว่ารูปหรือเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากกายมันเป็นอาการที่ออกจากใจไอ้ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากจะประพฤติที่ธรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้วให้เราทั้งหลายเอาใจพิจารณากายเนี่ยเอากายเอาใจนี่มาพิจารณากายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรมฐานกันให้จิตสงบความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเช่นเรามาวัดหลวงพ่อคงวันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งอยู่ที่กายวิเวกนี้จิตใจเรามันก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปเพราะเราวิเวกทางกายมาพอสมควรนั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัตว์เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่าโยมที่มากราบนมัสการวันนี้ยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่งอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโคงแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนเหลือเกินเปลี่ยนออกเปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็ค่อยสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่อเรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจก็เอาใจนี่มาพิจารณากายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจของเรานั้นมันได้ฝึกฝนแล้วมันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั้นมันเกิดขึ้นในใจเรียกว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจก็เดียวการฝึกใจเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จะมาพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจซึ่งเป็นของกำปลอมนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงามเป็นแก่นเป็นสารนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสาระเป็นความจริงไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นสิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุ
มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอมไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นถ้าเจ้าของบ้านหนีจากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสกปรกผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปกรณ์อะไรๆเท่านั้นนะบ้านไม่มีแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านกับเจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลที่สุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไปผลที่สุดตัวเราที่เรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายไอ้บ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมายที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดฉะนั้นน่ะสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ำก็เป็นน้ำไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไปนี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงให้รับพิจารณาให้หาเกาะกำบังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งถึงธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตตามาเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความวิบัติแตกแยกออกไปแล้วผู้ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกข์ว่าอันนั้นเราหายแล้วอันนั้นเราตายแล้วเช่นนี้เป็นต้นเพราะอันนั้นมันเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเมื่อเราพูดทางปรมัตถ์เมื่อเราได้อบรมจิตให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงสักว่าธรรมธาตุเท่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำนาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมธาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่าอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่างฝ่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเรา
ฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจารณาธรรมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้วจะเอาจิตนี่พิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนๆแล้วสัตว์บุคคลก็ไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอัตตามันเป็นอนัตตาเสียแล้วเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตายมนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมปรุงแต่งขึ้นแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองใครจะดีใจข้าพเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพเจ้าก็ไม่รู้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัวทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนมีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวสุโขสุโกขาวเป็นธรรมขาวเป็นธรรมสะอาดเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบังมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัตตามันก็หมดไปอนัตตามันก็ตั้งขึ้นมาเมื่อเห็นก้อนอนัตตาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวตนเทวทูตนี้จึงสูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือเห็นสภาวะตามเป็นจริงเป็นสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเร็วเข้าจะต้องมาพิจารณากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภาวะตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นที่มาสิ่งทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นก็สิ่งทั้งหลายเรานี่ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำพร่ำสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัฏสงสารดังนั้นขอโยมซึ่งมานมัสการในวัดหลวงพ่อพงษ์วันนี้อยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้กระทัดรัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายนี่ได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบพยายามทำไปเรื่อยๆไปเมื่อจิตสงบปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิด
จิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมุติว่าจิตไอ้ความเป็นจริงว่าจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจนี้มาพิจารณากายก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหมผมมันดำแล้วมันก็งอกไปขาวไปขนเกิดได้มันก็ร่วงไปเล็บเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่คงเส้นคงวาจะเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นแล้วก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากได้มากเมื่ออยากได้มากก็อยากได้น้อยเมื่ออยากได้น้อยก็อยากได้ร้อนอยากได้เย็นทุกอย่างสารพัดเรื่องจิตเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอนิจจังคือมันเป็นของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวานี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงเรียกว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่ใช่สุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกอยู่ที่ใจดังนั้นธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้คือใจกับกายนี้เป็นฐานพิจารณาทุกชาติทุกภาษาดังนั้นทุกศาสนาทุกลัทธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับลัทธิลัทธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ลัทธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมาเช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เก็บตายทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างเนี้ยเป็นต้นทีนี้เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยายตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งอยู่ในนี้ก่อนเกิดมาเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเรื่อยๆไปอันนี้เขาก็เป็นไปตามสภาวะของเขาไม่อยู่ใต้อำนาจของใครดังนั้นเนี่ยดังนั้นพุทธศาสนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลายสอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นกายกับจิตไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจนี้มันก็ไม่มีถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นภพมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้ว อุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไอ้ความวุ่นวายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์พอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นง่ายๆว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ย
เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นเวทนามาใจก็เป็นเวทนาไอ้ฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจฉะนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาสดาของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาธานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นกายนี่ว่ามันไม่เที่ยงสักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมั่นไม่ถือมั่นแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างเรามีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทำลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันกินให้น้ำมันกินให้น้ำมันอาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบเท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ตามสภาวะเมื่อถึงคราวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตกแยกกันไปเท่านั้นถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นเข้ามาก็คือกายกับใจดังนี้ระโยมทั้งหลายก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการกายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วมันไม่แน่นอนทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปกับนามหรือกายกับใจนี้นะมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางพ้นทุกข์เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงนกมันอยู่ในกรงนี้มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภาวะกระวนลิ้นรนมันก็พยายามลิ้นรนจะออกจากกรงอันนั้นเบื่อกรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่มันกักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใดเมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามนี่แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัฏสงสารนั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดแล้วมันก็ตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อหน่ายจากวัฏสงสารเบื่อหน่ายในการกระทำดีเบื่อหน่ายในการกระทำชอบเบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยรักงามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้นไม่ไปไม่มาเรียกว่าจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังแล้วจิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปอันนี้เพราะเห็นนามรูปอันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากวัฏสงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้มีความสุขขึ้นมาก็สักว่าแต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าแต่ว่าแต่ทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเห็นนี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสนาที่ท่านสอนมาเอโกธรรมโมจบลงตรงนี้มิฉะนั้นขอคณะโทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูกหรือผิดนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อน
จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อนพระพุทธองค์ท่านว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังถูกก็ย่อมรับฟังเพื่อปรับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามานมัสการในวัดนโมหงวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจากเมืองไทยไปซะแล้วฉะนั้นคำขวัญที่ธรรมะที่อาตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมะซึ่งสันติธรรมในบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานตอนนี้จะให้พระสุเมโธอธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้สองเรื่องทูตของพระพุทธเจ้าของเดียวกับเทวทูตนั้นให้พ้นจากวัฏสงสารต่อไปนั้นพูดถึงการปฏิบัติให้มันกระชับรัดง่ายต่อไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจารณาก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนาอะไรก็จริงเถอะมันศึกษาเพื่ออาชีพมันศึกษาเพื่ออาชีพจะสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็จริงแต่ว่าหลักวิชาความรู้มันก็ดีอยู่ถ้าเราประพฤติให้มันถึงความจริงมันปริญญาทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ญาติปริญญากำหนดรู้หรือการรู้ปหาระเป็นปหาระปริญญาไม่ใช่ว่าฉันเรียกด้วยการประหารจิตเดชทั้งหลายทั้งปวงมันปริญญาคืออาชีพเหมือนเปรียบกันหนึ่งคนเรียนกฎหมายนั่นแหละเรียนกฎหมายมีความรู้ในกฎหมายให้สูงให้มีความเฉลียวฉลาดคนนั้นถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียนกฎหมายมาให้เพิ่มเติมกฎหมายให้สมบูรณ์มาเพื่อจะดีกฎหมายมันมีช่องโหว่ตรงไหนก็เอาศีรษะโผล่ไปตรงนั้นนะก็จะแก้อย่างนั้นเรียนเพื่อจะทำลายกฎหมายไม่ใช่ทำให้กฎหมายให้สมบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมเรียนไปอย่างนั้นก็เรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันทำลายประโยชน์ไหนๆที่จะมีประโยชน์ไปทำลายเนี่ยประโยชน์อันนั้นมันก็ไม่สมควรอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ความรู้เพื่ออาชีพมันก็เพื่ออาชีพเท่านั้นมันเป็นโลกียวิสัยมันก็หมุนไปตามโลกีอยู่เสมอมันเรียนไปเพื่อความจำมาพูดกันมาทำกันทำกับพูดไปอย่างนี้การกระทำก็ไปอย่างนี้จิตใจก็ไปอีกอย่างเป็นข้าจะพูดกับเธอดีๆแต่ว่าจิตของข้ายังเป็นขโมยอยู่เพื่อจะแงะงัดอะไรต่ออะไรยังมีความปกปิดความชั่วของเจ้าของไว้ในใจไม่ใช่ว่าคือเอาความชั่วมาประกาศเปลี่ยนไอ้ความดีมันก็ไปไม่ไหวไม่ได้มันก็เป็นโลกฉะนั้นมันถึงยากลำบากอยู่การบวชคือปราชญ์ทั้งหลายท่านว่ามันจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ต้องฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังเราทั้งมันถูกมันผิดนั่นแหละที่เรามีปัญญาฟังแล้วมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกถ้ามันไม่ถูกเราก็เก็บไว้เพื่อพิจารณาส่วนจะละมันออกไปเสียถ้ามันถูกนะเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญ
ให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นในตัวของเจ้าของมันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นนะอันนี้โดยมากมันก็นี่มันมาบวชกันโดยมากข้าราชการจะมาบวชกันเห็นว่าอยู่ในโลกมันยุ่งยุ่งทำไมยุ่งเพราะการงานทุกสิ่งสารพัดมันยุ่งนึกว่าจะเข้ามาบวชแล้วมันก็จะสบายสบายเพราะจะได้นอนสบายสบายกินสบายสบายสบายไม่ต้องไปทำงานอะไรทั้งทุกอย่างมันก็สบายเข้าใจว่ามาบวชพักผ่อนอย่างนี้เมื่อมาถึงที่นี่แล้วถึงเวลาจิตจวัดเกิดขึ้นมาที่สงฆ์จะต้องทำกันเขาก็ต้องทำเราก็เห็นว่าเราบวชมาพักผ่อนกันไม่ต้องไปทำอะไรกับเขามันผิดเห็นเป็นอย่างนี้จ้ะเมื่อครูบาอาจารย์สอนว่าให้ทำการงานจิตจวัดตอนเช้ามาก็ไปจับเขามาตอนเย็นก็บวชให้อุปชาจะต้องลำบากสอนไปตั้งแต่นะโมตลอดทุกคำไม่รู้เรื่องนี่เนี่ยมาบวชก็ต้องมาศึกษาการบวชเราหน้าที่ของอุบาสกหน้าที่ของสามเณรหน้าที่ของพระให้รู้พอสมควรจึงจะไม่หนักอกหนักใจกับอุปชาอาจารย์งั้นที่นี่จึงบวชกันมีเหตุผลพอสมควรยังงั้นบางทีมันก็ยังคุมไม่ไหวใช่ด้วยไอ้คนไม่รู้มันก็ไม่อะไรหรอกอย่างคนซื่อตามบ้านเราเนี่ยถ้าบอกว่าท่านจงทำอย่างนี้นะเขาก็ทำไปท่านจงกระทำอย่างนี้เขาก็ทำไปตามเรื่องเขาก็เพราะว่าความเคารพครูบาอาจารย์ก็ทำไปยังงั้นมันก็ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เขามีเหตุผลกันมากทำมานี้เพื่ออะไรพูดอย่างนั้นคืออะไรเรามันมีปัญญาเลยนะปัญญาก็อะไรก็เลยมีเหตุผลกันทั้งนั้นอะไรก็ไม่ต้องทำงานอะไรกันจะต้องมาถกเถียงเหตุผลกันให้มันชอบซะก่อนที่นี่ถ้าควรหากว่าไม่เป็นธรรมนะมันจบลงที่ตรงไหนนะเลยไม่ได้ทำงานอะไรกันเนี่ยถกเถียงเรื่องเหตุผลกันตลอดเวลาเท่านั้นยุ่งเลยไม่ต้องทำการงานอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นที่นี่เป็นว่าเราจะไม่สอนมากเราสอนเพียงว่าเป็นว่ากระโถนใบนี้มันตั้งอยู่นี้อีกสองนาทีแล้วให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้งใบนี้เมื่อตั้งลงแล้วอีกสองนาทีให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้งใบนี้เมื่อตั้งนี่แล้วอีกสองนาทีก็ให้ท่านยกกระโถนใบนี้มาตั้งที่นี่เท่านี้น่ะไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยอันนี้มันจะอันนี้มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วนี่แต่เมื่อทำครั้งแรกก็ใจของคนเราก็เลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรยกกระโถนไปนี่มาตั้งที่นี่ยกที่นี่ไปตั้งที่นี่เท่านี้มันจะมีเหตุผลอะไรตรงนี้แหละตรงที่จะให้เหตุผลเกิดขึ้นมาให้เรารู้เฉพาะจิตใจของเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลก็เพราะเราเข้าใจไม่ถึงเราเข้าใจไม่ถึงเช่นว่าบุรุษสีไฟมีไม้ไผ่สองซี่นี่ก็ไอ้ความเป็นจริงน่ะธาตุไฟมันมีอยู่ในไม้ไผ่นั่นน่ะบุรุษนั้นเอาไม้พายนั้นมาสีไฟเข้าจนกว่าให้มันอุ่นขึ้นให้มันร้อนขึ้นจนมันร้อนจริงๆนะจนมันเหนือร้อนไปเกิดเป็นไฟขึ้นมาเกิดเป็นควันขึ้นมาเมื่อควันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันใกล้จะถึงเป็นไฟแล้วนะบุรุษนั้นก็สีเข้าไปเรื่อยๆไฟมันก็เกิดขึ้นมานี่มันมีไฟอยู่เนี่ยธรรมชาติกันนั้นไอ้ที่นี่ศรัทธาเราไม่ถึงไม่พอท่านว่าไฟอยู่ตรงนี้มีนะดูเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีกันเข้าไปทีเนื้อไฟมันเกิดไงบุรุษนั้นได้ยินอย่างนั้นก็เอาไม้ไผ่มาอยากจะได้ไฟในที่นั่งเรามาสีไฟสีไฟสักเปรียวเท่านั้นความเกลียดค้านไอ้ความรำคาญมันเกิดขึ้นมานะมันยังไม่ร้อนเลยก็นึกใจลำคาญใจอดทนไม่ได้เหนื่อยเปล่าก็เห็นว่าไฟมันก็เลยหยุดเนี่ยเพราะว่าความร้อนมันยังไม่สมรุนกันความร้อนมันยังไม่พอส
ไฟมันก็ไม่เกิดบุรุษนั้นก็เข้าใจไปนะอยากจะให้มีไฟเร็วๆแล้วเหนื่อยเราลองทานอะไรแล้วนี่แหละก็หยุดจากการสีไฟนั่นเพราะว่าอะไรก็เข้าใจว่าไฟไม่มีไอ้ความร้อนมันไม่สมดุลกันมันก็ยังไม่เกิดไฟเราคิดไม่ถึงไอ้การไอ้ความเพียรเท่านั้นไม่ถึงแค่จะปล่อยธุระอันนั้นทิ้งไปนะอันนี้บาปก็ไม่มีหรือบุญก็ไม่มีมรรคผลนิพพานก็ไม่มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ไปทำดูแล้วบางคนทำชั่วได้ดีก็เยอะไปบางคนทำดีได้ชั่วก็เยอะไปบางคนทำอะไรก็ไม่ได้ยังไงนะอันเนี้ยอันนี้คือเรารู้ไม่จริงอันนี้จิตมันไม่มีสักทางก็ปล่อยวางเนี่ยมันทนไม่ไหวคือทุกข์มาแหละบุรุษสีไฟมันทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาก็วางลงผ่านท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนกลับกันแล้วว่าทุกข์ก็จะนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์นั่นแหละจะทำให้คนเกิดปัญญานอกจากทุกข์ไปแล้วไม่ให้คนเกิดปัญญาทุกข์นั่นแหละให้เกิดปัญญาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันจะเลยคิดมันจะเลยคิดมันจะได้พิจารณาหาความจริงมันผิดไอ้ความผิดนั่นแหละมันจะทำให้ถูกไอ้ความผิดมันจะทำให้นะเมื่อเห็นผิดแล้วมันก็หยุดกลับใหม่มันก็ถูกเมื่อถูกกันแล้วมันก็กำจัดผิดออกไปแค่เขาไปคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเหมือนสวิตช์ไฟฟ้ามาทำกันมาฐานเขาจะกดสวิตช์มันครับมันจ้าเป็นมาเลยนี่เขาชอบใจอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อเขาจะปิดมันเขาก็ปิดสวิตช์ไฟฟ้าจนรับครับนี่เขาชอบกันอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความเห็นของคนโง่เป็นความเห็นของคนมีตัณหาเป็นความเห็นของคนโง่ไม่อยากทำเพียรเลยไม่อยากทำศีลไม่อยากทำสมาธิไม่อยากทำปัญญาไม่อยากจะอดทนไม่อยากอะไรก็อะไรทั้งนั้นแหละก็อยากจะได้เฉยมันก็นอกจากคำสอนพระพุทธเจ้าของเราคำสอนพระพุทธเจ้าของเรามันมีเหตุเยธรรมมาเหตุปปวาธรรมทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเมื่อมันดับเหตุมันก็ดับก่อนเมื่อเหตุดับแล้วผลก็จึงดับอันนั้นเขาไม่ต้องการเหตุเขาจะทำให้มันเกิดขึ้นนะตามใจเขาอันนี้มันไม่ได้ธรรมะมันจะตามใจคนที่ผิดธรรมะมันต้องเป็นสภาวะที่ถูกต้องถ้าทำที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาคับมันถ้ามันถูกต้องแล้วไอ้ความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นมาเองมีความถูกต้องทุกอย่างการกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการคิดการพูดที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นทีนี้เขาจะมาปรุงเอาเขามันจะแต่งเอาให้ตามความอยากของเขานั่นเองอ่ะมันก็เป็นไปได้ยากนี่ฉะนั้นการบวชที่นี่มันก็เรียกว่าบวชกันให้มีเหตุผลเนี่ยสักนิดหนึ่งจะบวช3เดือนก็ต้องมาปรึกษากันสมควรมาบวชอะไรเพื่ออะไรบวชมานี่มันไม่ได้อะไรนะมันได้อะไรไอ้คนที่โง่มันก็ไม่อยากจะทิ้งของชั่วไม่ชอบปิดความชั่วไว้ในใจเราเนี่ยไอ้ธรรมะช่วยเปิดออกช่วยเปิดให้เห็นความชั่วเปิดเห็นความผิดไอ้ปุถุชนคนหนาเราช่วยปิดความชั่วช่วยปิดความผิดของตัวไว้ไม่ให้ใครรู้เนี่ยมันต่างกันอย่างเนี้ยคนมีจิตหลุดตัณหาอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนที่บวช ด้วยศรัทธาก็ที่เรียกว่าศรัทธานี่ยังก็พูดจากเหมือนกันความเชื่อถือมีความเชื่อถือในสิ่งนั้นมีความเชื่อถือในสิ่งนั้นที่เห็นว่าชอบแล้วใช่ไหมใช่ที่เห็นว่าชอบแล้วเรียกว่าการทำเช่นนี้เราจะต้องทำอยู่ซะก่อนเราจะต้องทำอยู่ซะก่อนในการกระทำของเรานะเช่นว่ายกกระโถนไปนี้ไปโน้นจับกระโถนไปนี่กลับมานี่นี่ก่อนไม่ต้องทำอะไรเราไปทำนี่ก่อนเถอะเนี่ยให้ความถามอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปยาถามเลยอย่ามาเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยยังไม่ควรศึกษาให้ท่านศึกษาว่าเอากระโถนไปนี่มาตั้งนี้แล้วก็ยกไปนั่น
นี่ก็จับมาตั้งนี่นี่หน้าที่ของท่านอย่าเพิ่งถามไปเช่นบุรุษที่หิวข้าวก็อยากจะทานข้าวก็มาทานข้าวทานไปเรื่อยๆอย่าไปนึกถึงในเมื่อไรมันจะอิ่มเมื่อใดมันจะหายหิวเนาะอันนั้นยาพึ่งมันเลยให้ท่านบริโภคทานอาหารนี่เรื่อยๆไปเถอะอย่าไปคว้าเอาอนาคตนั้นมาใส่มันเลยการทานข้าวของท่านไม่หยุดนี่เองมันจะพบความอิ่มแล้วมันจะพบความหายหิวของท่านขอให้แก่ท่านทานอาหารนี่เรื่อยๆไปเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องถามมาเมื่อไรผมจะอิ่มเมื่อไรผมจะหายหิวอันนั้นไม่มีปัญหาเนี่ยทำไมไม่มีปัญหาการกระทำเช่นนี้การบริโภคนี้นะนะมันจะเป็นเหตุให้เธอรู้จักการพอรู้จักการอิ่มให้มีความหายหิวกระหายในการบริโภคอาหารนั้นได้ไม่ต้องไปกังวลในเมื่อไรผมจะอิ่มเมื่อไรผมจะหายหิวอันนั้นไม่ต้องแล้วการกระทำเช่นนี้มันจะบอกเองบุรุษนั่นก็นั่งทานอาหารเรื่อยๆไปแค่นั้นแหละนะที่ท่านทำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใช่ไม่เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดความทุกข์ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้มันก็หมายความว่าเราอยากได้สิ่งที่เราต้องการถ้าไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่ได้แล้วก็ทุกข์เท่านี้เองไอ้ความอยากได้นั่นมันเป็นตัณหามันเป็นตัณหาแขนงหนึ่งเกิดมาจากความหลงอ่ะที่เราต้องการอยากจะได้คือที่มันได้ในทางพุทธศาสนาได้เพื่อละไม่ใช่ได้แบกไว้ถ้าแบกไว้มันหนักมันได้คนในอย่างแต่ชื่อมันอันเดียวกันต้องการอยากจะถึงความสงบอยากได้ความสงบถ้าอยากได้ความสงบนั่นน่ะมันต้องวางนะอยากได้ความเบามันต้องทิ้งท่อนไม้ที่เราแบกไว้ทิ้งหนักเนี่ยเมื่อเราทิ้งมันไปมันก็เบานี่เรียกว่าอยากได้ความเบามันก็สงบอยากได้ความสงบเนี่ยไอ้คนเราเดี๋ยวนี้มันไม่แย่งมันอยากได้มันเอามาแบกไว้ก็เอามาแบกไว้แต่มันอยากได้เบาไม่อยากจะให้มันหนักแต่อยากจะแบกอยู่นี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้พระพุทธเจ้าตอนนั้นปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อไม่ให้แบกไว้นี่ก็เพื่อให้วางคำที่ว่าแบกเนี่ยคือตัวอุปทานนั่นมันยึดทางใจไว้มันยึดไว้ถ้าเนี่ยทำไปเมื่อหากว่ามันทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็รู้เท่าทุกข์นั้นอย่าก็พิจารณาว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกข์แต่รู้จักทุกข์แต่เราไม่เป็นเจ้าของทุกข์อาการทุกข์มันก็มีอยู่เห็นว่าทุกข์อันนี้มันก็ไม่แน่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้มันก็ละลายไปในตัวมันนะเมื่อมีความสุขอาการสุขเกิดขึ้นมาแล้วพอพิจารณาว่าเจ้าของสุขไม่มีมีแต่สุขสุขนี่มันก็ไม่แน่สุขนี่มันก็ไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนไปสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันไม่คงเส้นคงวาอะไรแต่ว่าอาการที่มีสุขอาการที่มีทุกข์นั้นมันก็มีอยู่แต่มีนอกใจเราแต่เราไม่ไปแบกแต่ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของสุขอันนั้นทุกข์อันนั้นเพราะเป็นเจ้าของมันไม่ได้ถ้าไปเป็นเจ้าของมันก็จะทุกข์เพราะอันนั้นมันไม่แน่นอนวันนี้เราชอบใจพรุ่งนี้ไม่ชอบอีกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปยึดอะไรมันทำไมมันมีมาแล้วก็รู้มันซะเมื่อเรารู้มันเช่นนี้ปัญหามันก็หมดไปหรือปัญหาก็น้อยไปอาการสุขทุกข์อะไรเหล่านี้แล้วก็ไม่วิ่งกับมันส่วนโลกีวิสัยมันก็อยู่งั้นเรื่อยๆนะอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เกิดมันมีอยู่แล้วให้เราศึกษาอย่างนี้ไม่ว่ามันจะมีอยู่ที่นี่ก็ช่างมันมันจะอยู่ที่อื่นก็ช่างมันอย่างความสงบเนี่ยอย่างความสงบเนี่ยอยู่ในป่านี้นะมันเป็นกายวิเวกถ้าหากว่าเรามาบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยแสวงหากายวิเวกออกมาอยู่ในป่าหลบที่วุ่นวายออกมาอยู่ในป่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ในป่าแล้วมันสบายแล้วก็แล้วกันเรามาฝึกให้มันมีกำลังขึ้นเราจะต่อสู้
กิเลสทั้งหลายเหล่านี้เพื่อทำกำลังขึ้นมาเพื่อให้มีปัญญาพอมีกำลังพอที่จะต่อต้านโลกคืออารมณ์ที่มันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเราหนีมาเพื่อความโง่เราหนีมาเพื่อความฉลาดไม่ใช่เราหนีโลกมาอันนี้เรามาศึกษาโลกให้รู้แจ้งเพื่อเป็นโลกวิถีต่างหากว่าไม่ใช่ว่าธรรมะเราชอบอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วเราไม่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นในธรรมะนี้มันเป็นความจริงมันตัดกระแสของมันเรื่อยๆไปมันจะตรงมันจะตรงไปตรงมาเรื่อยๆมันไม่ขึ้นต่อจิตใจของใครทั้งนั้นน่ะมีแต่ใจของบุคคลไปขึ้นต่อธรรมะอันแท้จริงคือความจริงอย่างนั้นจึงบวชจึงให้มีความหมายเนี่ยพอสมควรเพราะวันนี้ดูดิโยมก็ดูที่ว่าคนทุกข์เพราะอะไรคนทุกข์เพราะไม่มีของเนี่ยดูดิเนี่ยทุกข์เพราะมันไม่รวยเนี่ยแล้วโยมดูต่อไปว่าไอ้คนรวยเนี่ยมีสุขไหมมันหมดทุกข์แล้วหรือยังนี่มันเห็นกันอยู่นี่โยมเคยเห็นไหมคือทุกข์กับสุขนะหรือทุกข์กับรวยนะจะมีความสบายได้ไม่ใช่ว่ามันขึ้นต่ออะไรมันขึ้นต่อความเห็นถูกเลยนะถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่นี่มันจะเป็นมหาเศรษฐีมันก็ทุกข์มันจะเป็นคนไม่มีมันก็ทุกข์คล้ายๆกับตายเนี่ยตายมันขึ้นต่อใครมันขึ้นต่อคนแก่เนี่ยหรือคนมันใช่เนี่ยมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันเด็กก็ช่างมันคนแก่ก็ตามมันมันคนละอย่างกันแก่มันก็ตายได้เป็นเด็กมันก็ตายได้คนจนมันก็ทุกข์ได้ไอ้คนรวยมันก็ทุกข์ได้เนี่ยมันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเด็กไม่ตายง่ายแก่ก็ตายเร็วนี่โดยปริยายอย่างเนี้ยอันนี้มันเป็นของไม่แน่เหมือนกันแต่ความทุกข์มันแตกต่างกันเท่านั้นใช่ทุกข์แตกต่างกันเช่นว่าเช่นว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นก้อนหินธรรมดานะขนาดโยมก็แบกเต็มแรงของโยมนะโอ้ยหนักถ้าจะมาแบกนี่ไปส่งที่นวัดเนี่ยนะโอ้ยผมเอาไปไม่ไหวเลยนะถ้าว่าเป็นก้อนเพชรขนาดนี้โยมแบกออกจากวัดเอาไปเถอะนะอันนั้นก็ทุกพอสมควรเลยแต่ว่าโยมชอบใจนะโยมจะอุตส่าห์แบกเลยใครแบกได้ก็แบกเอาเสื้อก่อนเพชรก่อนนี้แม่โยมจะจองเอาคนเดียวเลยนะแบกไปจนกว่ามันหลังจะหักจะพังจะแบกทุกไหมทุกแต่ว่ามันพอใจที่จะต้องทำเนี่ยถ้าอะไรที่เราไม่ชอบแล้วไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนี่ยสัก5-6 กิโลนี่โยมก็ไม่ต้องการผมหนักผมอะไรต่ออะไรถ้าว่าเป็นก้อนเพชรนะโยมเอานี่นะโยมจะไม่เรียกใครมาช่วยมันจะแบ่งมันจะเป็นมีส่วนแบ่งแต่ว่ามันหนักเท่ากันความทุกข์มันจะหน้าความทุกข์มันจะต่างกันต่างกันนี่เพราะว่าก้อนเพชรกับก้อนหินธรรมดานั่นนะน้ำหนักมันก็เท่ากันแหละแต่ธรรมชาตินั้นเอาของไปใส่เขาในที่นั่นนะใส่ก้อนเพชรนั่นนะอันหนึ่งเอาไปใส่ไปในธรรมชาติไปใส่ไปในก้อนหินมันต่างกันมันเป็นเช่นนั้นน้ำหนักเท่ากันแต่ว่ามันหนักกว่ากันเพราะมันเป็นที่จิตของโยมก้อนหินมันไม่มีราคาไอ้ก้อนเพชรมันมีราคาโยมก็ชอบนะหนักก็ทนมันอยู่ที่จิตไปตรงรับใช่ไหมใช่ไปยึดมันอุปทานมันไหมมันจะเขาชอบใจก็อยากได้มากๆเขาไม่ชอบใจฮะนิดหน่อยฮะยาวให้ผมมากเลยทำไมล่ะนั่นก็เป็นอย่างเงี้ยเรื่องของธรรมดาที่ธรรมชาติของมันก็เป็นฉะนั้นจงมาพิจารณาคือว่ามันปลุกจิตใจของเราให้เปลี่ยน
ให้เปลี่ยนจากสภาพอันนั้นพิธีของคนเรานี่มันก็เอาออกยากเหมือนกันนะนะเอาออกยากเช่นพูดง่ายๆว่าโยมกำลังสร้างบ้านสวยเสร็จมาสักประมาณสักเดือนหนึ่งกำลังขึ้นอยู่แต่มีพระเดินไปหรือมีใครเดินไปโยมบ้านหลังนี้รื้อซะเถอะนี่โยมก็นึกว่าเขาจะพูดล้อเล่นนะท่านก็ชวนบ้านหลังนี้รื้อซะเถอะทำไมมันไม่ใช่ของเราคือมันทิ้งโยมก็จะเฉยอยู่นะเนี่ยจนกว่าไอ้คนนี้น่ะจะให้เหตุผลในโยมรื้อบ้านหลังนี้จะหาคนอย่างไรมาพูดให้โยมเข้าใจจนมีศรัทธารื้อบ้านหลังนี้ได้นี่ทิฏฐิมานะของคนนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกหลายกับหลายกันมันก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเท่านั้นน่ะมันยึดมันมั่นไว้นะฉะนั้นทิฏฐิมานะของคนเนี้ยมันเป็นของยากระเบิดภูเขาลูกโตๆมันก็เร็วกว่าอีกขนหินไปขายเนี่ยยังไม่กี่ปีมันก็หมดภูเขาไอ้คนนี้ก็มันเอาออกยากมันไม่ยอมละอันนั้นทิฏฐิอันนั้นมันฝังอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่เห็นเมื่อปัญญาไม่ชัดไม่รู้แจ้งเมื่อไรก็โยมก็นึกได้ดูแล้วก็แล้วกันถ้าใครมีใครมาชวนรื้อบ้านโยมจะคุณดูไหมถ้าคนจะมาชวนรื้อบ้านน่ะที่มีเหตุผลเพียงใดเราจึงจะรื้อบ้านตรงนั้นอันนี้มันจะหนักหรือเบาเราก็ต้องไปพิจารณาดูเรื่องทิฏฐิอันเนี้ยทิฏฐิมานะที่เราถือไว้เนี่ยที่เรายึดไว้เนี่ยว่าตัวเราว่านี่ของเราเท่านี้นะไม่จริงไม่จริงง่ายจนกว่ามันจิตนี่มันฟังธรรมจนเห็นมันเปลี่ยนพี่นะเปลี่ยน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 ไปเปลี่ยนไปจนกำหนดพิจารณาเห็นชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆบัดนี้คนนั้นจึงจะพยายามละอันนั้นทีละน้อยแต่น้อยจนกว่ามันจะหมดตั้งเมื่อร่างได้จิตมันก็เปลี่ยนไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็เห็นได้ยากเห็นได้ลำบากบางคนยังไม่ฟังซ้ำว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานะนั่นไม่ใช่ของเรานะยังไม่ได้ยินนะ นึกว่าอะไรเลยยินเฉยๆแต่มันเข้าไปลึกถึงจิตไม่เข้าไปเหมือนธรรมะท่านเรียกว่าเป็นของซึ่งต้องใช้ปัญญาใช่ไหมปัญญาอันนี้ปัญญานี้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันสาเหตุมาจากอะไรปัจจัยปัจจัยมันน้อยเหตุมันน้อยในปัจจุบันและในปัจจุบันในอนาคตอดีตที่เป็นมาแล้วมีบาปนั่นเรียกว่าปีนบาปเป็นกรรมนะเป็นกิเลสนี่ก็เป็นบาปที่เราสร้างสมอบรมไว้ในอดีตการบ้างในปัจจุบันนี้บ้างมันน้อยคือเราไม่ค่อยๆได้ศึกษามันเช่นว่าท่านในพิจารณาเรื่องกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานเกสาโลมานะคาตันตาตาจงแล้วบางคนไม่เห็นง่ายๆเพราะเราไม่ศึกษามันบ่อยถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่บ่อยๆเรื่อยๆกินมาเรื่องเป็นอนิจจังแล้วก็พูดถึงอนิจจังแต่ความจริงๆนะพูดแต่ปากมันเห็นชัดปัญญามันไม่เกิดเรื่องปัญญาจะเกิดต้องหนึ่งได้ฟังสองได้คิดสามได้ภาวนาสามระดับนี้เคยต้องติดตามเราอยู่เสมอนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็คิดเสมอให้เป็นวิริยารัมภะปลาแล้วความเพียรอยู่เสมอเพื่ออันนี้เป็นเหตุเช่นว่าผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันใกล้จะกัตตรู้ทำแล้วแต่อยู่ห่างไกลนักปราชญ์ห่างไกลครูบาอาจารย์ห่างไกลผู้แนะนำคำสอนนิสัยอันนี้อาจจะเนื่องช้าไปก็ได้เนื่องช้าไปก็ได้ผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันเนื่องช้าแต่ว่าใกล้ครูบาอาจารย์ปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายที่จะแนะนำคำสอนอยู่เนืองๆไอ้คนๆนี้อาจจะไปก่อนก็ได้มันห่างไกลกัน
มันเป็นเพราะอันนี้ท่านเรียกว่าวิบากวิปากาธรรมะการสมาคมมีส่วนการคบค้าสมาคมมีส่วนมีส่วนที่จะหลงมีส่วนที่จะรู้มีส่วนจะให้เหตุผลเราด้วยไปเช่นว่าเราคิดดีก็ได้นะเรื่องสมาคมทางนอกเราทำให้กลมเกลียวสามัคคีกันถ้ามันกลมเกลียวสามัคคีกันพี่ๆน้องๆในชนบทนั้นก็จะเจริญขึ้นนี่ส่วนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนปราศจากความทุกข์ดินน้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามัคคีพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราคล่องอยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเทียบมาในปีวันเห็นเนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คือกลุ่มในกายจิตของเรามีดินน้ำไฟลมนี้ถ้าว่าลมมันมากน้ำมันน้อยนะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เรียกว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เรียกว่าสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความสามัคคีซึ่งกันและกันอันนี้ก็เหมือนกันส่วนความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันถ้ามีความพร้อมสมรุ่นบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อไรแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เช่นว่าเขานินทาเราก็เสียใจเขาสรรเสริญเราก็ดีใจเนี่ยเมื่อโยมเป็นอยู่เช่นนี้มันก็วิ่งกับสุขวิ่งกับทุกข์วิ่งกับความดีใจวิ่งกับความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโลกโยมก็วิ่งอยู่กับโลกตลอดเวลาเรียกวัฏฏะสงสารเป็นวัฏฏะวนมีความสุขแล้วสุขหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้นมาตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปเมื่อสุขหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บ้างไปสวรรค์อยู่บ้างอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรมันจะจบมันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าสุขหรือทุกข์อันนี้นะอันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ามันเมื่อไรวะไอ้สุขนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกข์นี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงว่าถ้าโยมเห็นเช่นนี้เราเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์อันนั้นจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นเช่นนี้โยมก็จะบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะได้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมก็เคยประสบทุกข์หรือสุขปะปนกันมาอยู่มันก็คนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวโยมให้โยมรวมกันมาเลยโยมกันรวมกันทำมารวมกันถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกข์นี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกข์ไม่มีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันกระถูกลูกศรเขาอยู่เรื่อยไปไม่มีทางสงบทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาควรโยมให้โยมกับพิจารณากับพิจารณาเช่นว่าน้ำเราไปตามน้ำที่ท่านะยังไม่ได้บ่งมันดอกโยมก็เดินไปบางทีมันก็ไม่เก็บบางทีมันก็เก็บมันก็อยู่นั่นมันก็ลำพานเดี๋ยวมันจะกิดอยู่นั่นแหละโยมจะดูที่แท้จริงก็จะกระเพาะอาการอย่างนั้นอีกวันหนึ่งโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้ดูให้ถนัดซะดูให้ดีซะจะเห็นน้ำอีกตรงนั้นเนื้อบุงเอาน้ำพาเอาน้ำนั่นออกเนี่ยไอ้พ่อความเจ็บปวดเช่นนั้นให้โยมพิจารณากลับไปถึงตัวจริงมันนี่คืออะไร